ลองจินตนาการว่าคุณต้องเอาชีวิตรอดกลางป่าไม่มีร้านอาหารไม่มีเตาไฟไม่มีแหล่งอาหารสำเร็จรูปแล้วคุณจะกินอะไรผลไม้จากต้นไม้ใบไม้ข้างทางหรือว่าสัตว์ที่ล่าได้คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยาวนานที่นำพามนุษย์จากสิ่งมีชีวิตที่เคยกินพืชเป็นหลักสู่การเป็นนักล่านักปรุงอาหารและผู้มีความสามารถในการกินได้แทบทุกอย่างบนโลกใบนี้ซึ่งถ้าใครที่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยหันมากินเนื้อตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูว่ามนุษย์เริ่มกินสัตว์ตั้งแต่เมื่อไหร่เราอยากรู้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เขาจะไปกินสัตว์เนี่ยไอ้พืชอะไรต่างๆที่เขากินเนี่ยมันคืออะไรเขากินอะไรกันมาก่อนก็ต้องย้อนกลับไปถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ก่อนการเข้าสู่เป็นสายพันธุ์โฮโมโดยเฉพาะในยุคของออสตราโลพิเทคัสซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 4-2 ล้านปีก่อนและแม้จะยังไม่ใช่มนุษย์หรือว่าโฮโมเซเปียนแต่ว่าก็เป็นต้นตระกูลของมนุษย์ยุคใหม่ที่วิวัฒนาการต่อมาค่ะก่อนที่มนุษย์จะเริ่มล่าสัตว์และกินเนื้อเป็นกิจวัตรบรรพบุรุษของเรานั้นกินพืชเป็นหลักค่ะหรือที่เรียกว่าฟรูจิวอร์หรือว่าเฮอร์บิวอร์แบบปรับตัวนะคะซึ่งคล้ายกับลิงสมัยใหม่ซึ่งหลักฐานและข้อมูลจากฟอสซิลก็ระบุว่าบรรพบุรุษของมนุษย์อย่าง Australopithecus afarensis และ Australopithecus africanus จึงก็มีพฤติกรรมการกินอาหารตามธรรมชาติเหมือนกับลิงใหญ่ได้แก่ 1. ผลไม้สุกซึ่งเป็นแหล่งน้ำตาลและพลังงานง่าย 2. ใบไม้ซึ่งให้เส้นใหญ่และแร่ธาตุ 3. รากไม้และหัวใต้ดินซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่ด้วย 4. เมล็ดพืชถั่วและเมล็ดแห้งต่างๆซึ่งก็ให้ไขมันและโปรตีนพืช 5. ดอกไม้หรือว่าน้ำหวานจากพืชก็เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติเช่นกันค่ะและ 6. แมลงตัวเล็กๆนอนหรือว่าตัวอ่อนก็อาจจะกินเป็นอาหารเสริมโดยไม่ได้ตั้งใจจากผลไม้ที่มีนอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหมายเหตุไว้ตรงนี้ว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าบรรพบุรุษกลุ่มนี้ล่าเหยื่อหรือว่ากินสัตว์โดยตรงเป็นประจำแต่ว่าอาจกินโปรตีนจากสัตว์ขนาดเล็กที่ตายแล้วโดยบังเอิญค่ะทีนี้มาทำความรู้จักกับโครงสร้างทางกายภาพของ Australopithecus ที่สนับสนุนพฤติกรรมการกินพืชกันค่ะลำดับแรกเลยคือเขามีฟันกรามกว้างและหนาซึ่งก็ช่วยสามารถบดพืชแข็งได้ดีค่ะแต่ว่าฟันหน้าเขาน่ะเล็กก็เลยไม่เหมาะกับการฉีกเนื้อส่วนขากรรไกรนั้นแข็งแรงรองรับแรงบดจากรากไม้หรือว่าผลไม้แข็งได้เลยค่ะแถมระบบย่อยอาหารก็ยังใกล้เคียงกับสัตว์กินพืชอีกด้วยอันไหนๆก็รู้แล้วว่าเขากินพืชอย่างเดียวในช่วงแรกนะคะทีนี้การกินพืชเนี่ยส่งผลยังไงบ้างข้อดีก็คือพืชนะหาได้ง่ายไม่ต้องเสี่ยงล่ามีแหล่งอาหารตลอดปีในป่าร้อนชื้นค่ะแถมยังช่วยให้รอดในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่มีอาวุธหรือว่าไฟอีกด้วยแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเพราะว่าพืชนั้นมีพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับเนื้อแถมย่อยยากต้องใช้เวลาเคี้ยวนานเพราะว่ายังไม่มีไฟปรุงอาหารใช่ไหมแล้วก็ยังขาดกรดอะมิโนจำเป็นวิตามินบางชนิดอย่างเช่น B12 ที่มักจะพบในสัตว์ค่ะและแล้วมนุษย์ก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนจากการกินพืชเป็นหลักสู่การกินเนื้อร่วมด้วยค่ะเมื่อลักษณะของภูมิอากาศเปลี่ยนไปป่าเริ่มลดลงกลายเป็นทุ่งหญ้าบรรพบุรุษของเราก็ต้องปรับตัวพวกเขาเริ่มกินซากสัตว์ใช้หินในการทุบกระดูกดูดไขกระดูกแล้วก็ได้พัฒนาสมองให้ใหญ่ขึ้นเมื่อได้พลังงานจากไขมันสัตว์จนในที่สุดก็วิวัฒนาการเป็น Homo habilis และ Homo erectus ที่เริ่มล่าเนื้ออย่างจริงจังค่ะซึ่งถ้าจะตอบคำถามที่ว่ามนุษย์มากินเนื้อด้วยร่วมด้วยกับการกินพืชตั้งแต่เมื่อไรก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์โดยตรงเลยซึ่งนักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาก็ได้ค้นพบหลักฐานว่ามนุษย์และบรรพบุรุษของเรากินทั้งเนื้อและพืชมาตั้งแต่กว่า2ล้านปีก่อนโดยสามารถแบ่งได้เป็นช่วงต่างๆตามพัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนี้มาเริ่มที่ยุคของออสตราโลพิเทคัสที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นะคะเมื่อประมาณ 4-2 ล้านปีก่อนซึ่งบรรพบุรุษของมนุษย์กลุ่มนี้ก็ยังเดินสองขาไม่สมบูรณ์มีหลักฐานว่าพวกเขากินพืชเป็นหลักอย่างเช่นผลไม้ใบไม้รากไม้อาจจะมีการเริ่มกินแมลงหรือว่าสัตว์ขนาดเล็กบ้างฟันและระบบย่อยอาหารของพวกเขายังคงคล้ายลิงกินพืชมากกว่าสัตว์กินเนื้อสรุปก็คือยังไม่ใช่ออมนิวอร์หรือว่าสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อเต็มรูปแบบแต่ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะและในยุคต่อมายุคของโฮโมฮาบิลิสหรือว่าเมื่อประมาณ 2.4 ถึง 1.5 ล้านปีก่อนโฮโมฮาบิลิสถือว่าเป็นมนุษย์สายพันธุ์แรกที่ใช้เครื่องมือหินซึ่งก็มีหลักฐานจากร่องรอยบนกระดูกสัตว์ที่มีร่องรอยการตัด
แสดงว่าพวกเขาเริ่มใช้หินในการตัดเนื้อสัตว์และแทะกระดูกเพื่อกินไขกระดูกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเก็บผลไม้รากไม้และถั่วจากธรรมชาติมากินเช่นเดิมค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมกินทั้งพืชและสัตว์อย่างจริงจังมาต่อที่โฮโมอีเร็กตัสที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 1.9 ล้านถึง 150,000 ปีก่อนพวกเขาเริ่มมีการล่าสัตว์อย่างเป็นระบบพบหลักฐานว่ามีการทั้งล่าและก็แบ่งปันเนื้อสัตว์กันกินในกลุ่มด้วยแถมยังคงเก็บพืชเก็บผลไม้มากินและอาจจะมีการใช้ไฟในการปรุงอาหารอย่างเช่นการย่างเนื้อด้วยค่ะฟันและทางเดินอาหารของโฮโมอีเร็กตัสก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่รองรับอาหารหลากหลายชนิดค่ะซึ่งก็ตรงนี้แหละที่พวกเขาเป็นออมนิวอร์อย่างเต็มตัวทั้งในแง่พฤติกรรมและกายภาพค่ะและมาจบที่มนุษย์โฮโมเนียนเดอร์เทลเลนซิสหรือว่าเนียนเดอร์เทลและโฮโมเซเปียนซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนค่ะมีการล่าสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นกวางมัสค็อกและวัวป่าแล้วก็ยังมีการเก็บผลไม้ถั่วเมล็ดพืชและพืชสมุนไพรเริ่มมีการปรุงอาหารด้วยไฟทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ยังได้รับสารอาหารครบถ้วนยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วก็มีหลักฐานด้วยค่ะว่ามีการเก็บอาหารตามฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการกินอาหารด้วยค่ะยุคนี้นะคะมนุษย์มีอาหารที่หลากหลายและก็เป็นออมนิวอร์อย่างชัดเจนเลยแล้วทีนี้เรารู้ได้ยังไงกันนะคะว่ามนุษย์น่ะกลายเป็นออมนิวอร์ก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนค่ะอย่างเช่น 1. กระดูกของสัตว์ที่มีรอยตัดอย่างที่ได้บอกไปนะคะจากเครื่องมือหินในแหล่งโบราณคดีอย่างเช่นที่ Olduvai Gorge ในทันซาเนีย 2. เครื่องมือหินที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแล่เนื้อและแยกไขกระดูก 3. ซากฟันและโครงสร้างขากรรไกรที่แสดงว่ามนุษย์ยุคโบราณนั้นเคี้ยวทั้งอาหารแข็งจากพืชและเนื้อสัตว์ค่ะและ 4. ฟอสซิลอุจจาระของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีทั้งเศษพืชและก็กระดูกสัตว์ขนาดเล็กอยู่ด้วยค่ะแล้วพอมนุษย์มามีการกินแบบออมนิวอร์ก็ส่งผลให้มนุษย์มีสมองโตขึ้นจากพลังงานและสารอาหารในไขมันสัตว์มีพฤติกรรมสังคมมีเช่นการล่าสัตว์เป็นกลุ่มการแบ่งอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีระบบย่อยอาหารและฟันที่ปรับตัวให้ย่อยได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเห็นเส้นทางวิวัฒนาการเลยทีนี้สรุปย่อๆให้สำหรับคนที่เริ่มมึนแล้วนะคะมนุษย์เริ่มกินทั้งเนื้อสัตว์และพืชอย่างชัดเจนตั้งแต่ประมาณ2ล้านปีก่อนโดยเฉพาะในยุคของโฮโมฮาบิลิสและโฮโมอีเร็กตัสและการกินแบบออมนิวอร์ก็เป็นหัวใจของความอยู่รอดและการแพร่กระจายของมนุษย์ไปจนทั่วโลกจนทุกวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ